รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับอยู่กับผมเป้อารักษ์ในรายการเกษตรซาเช่นเคยนะครับรายการเกษตรซาจะเป็นรายการที่พาทุกคนไปพบกับวิธีการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆนะครับผมที่สำคัญทุกคนสามารถเป็นเกษตรกรได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียนจบการเกษตรอะไรก็ตามผมประเทศไทยเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเสมอนะครับว่าเป็นประเทศที่เหมาะกับการทำการเกษตรมากๆไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศเรียกว่าเหมาะสมจริงๆไม่ว่าคุณจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เรียกว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างธุรกิจนะครับผมคุณสามารถใช้การเกษตรเนี่ยเป็นการทำธุรกิจได้ไม่จำเป็นต้องไปหาวิธีการอย่างอื่นเช่นการเปิดร้านกาแฟหรือขายเสื้อผ้าคุณลองมองไปรอบๆตัวครับผมออกจากเมืองนิดนึงก็สามารถทำการเกษตรได้แล้วครับผมไม่ยากที่คิดครับและในวันนี้ครับเราอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับผมเป็นอำเภอที่เรียกว่าขึ้นชื่อมากๆในการทำโอ่งมังกรเพราะฉะนั้นเราจะพาทุกคนไปพบกับวิธีการปลูกโอ่งมังกรไม่ได้แต่ว่าในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับการปลูกพืชชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นพืชที่ใกล้ชิดกับคนไทยมากๆเรียกว่าอยู่ในทุกจานอาหารเลยก็ว่าได้เกือบทุกจานอาหารเลยก็ว่าได้นะครับผมนั่นก็คือต้นหอมครับน่ะอาจจะงงว่าเอ๊ะต้นหอมมันจะมีมูลค่ารายได้อะไรยังไงผมก็งงเหมือนกันครับแต่ว่าผมรู้ความจริงมาว่าต้นหอมเนี่ยไม่ใช่ต้นหอมธรรมดาครับเป็นต้นหอมปลดหนี้คุณต้อมผู้เป็นเกษตรศาสตร์ของเราในวันนี้นะครับเคยมีหนี้หลายสิบล้านบาทแล้วก็ปลดมันด้วยการปลูกต้นหอมภายในเวลาไม่กี่ปีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าปลดยังไงมูลค่ามากแค่ไหนรสชาติมันเป็นยังไงปลูกยังไงกับเกษตรศาสตร์ในวันนี้ครับต้นหอมปลดหนี้ไม่ใช่องค์มังกรแน่ๆว่าต้นหอมที่พี่ปลูกที่เป็นที่แรกในราชบุรีเลยป่ะครับไม่ที่แรกครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราก็กล้าพูดได้ว่าเราก็เป็นเบอร์หนึ่งจะปลูกงอหรือรังสรรค์